ขอนำเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ชุดเลิฟอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์รัชดาพรสุโตแรงบันดาลใจผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากละครร้องเรื่องตุ๊กตายอดรักที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นตุ๊กตาและชายหนุ่มก็หลงไหลในจิตวิญญาณของหญิงสาวที่ซ่อนเหยื่อตัวอยู่ในตุ๊กตาเมื่อชายหนุ่มได้ตุ๊กตามาครอบครองก็ได้ดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีด้วยความรักจนทำให้หญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นตุ๊กตานั้นรับรู้สัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยที่ชายหนุ่มมอบให้แนวความคิดผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์แน่วแน่โดยไม่หวังผลตอบแทนที่มีต่อหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นตุ๊กตาซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งของจิตใจที่มีต่อสิ่งที่ตนปรารถนาถึงแม้ว่าสิ่งที่ถูกรักนั้นจะรับรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้ก็ตามผ่านการนำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยContemporary Dance รูปแบบการแสดงผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งรูปแบบการแสดงออกเป็น4ช่วงดังนี้1ชายหนุ่มประทับใจในความรักความน่าทึ่งหนองและจิตวิญญาณอันงดงามของหญิงสาวภายใต้รูปตุ๊กตาช่วงที่2การถ่ายทอดความรักจากชายหนุ่มสู่ตุ๊กตาที่มีเสน่ห์อันน่าหลงไหลช่วงที่3หญิงสาวในรูปของตุ๊กตาเริ่มรับรู้ถึงความรักความห่วงใยความเพื่ออาทรของชายหนุ่มที่มีต่อตนด้วยความซาบซึ้งใจช่วงที่4ชายหนุ่มมีความตื่นตะลึงและยินดีที่รู้ว่าสิ่งที่ตนทุ่มเทความรักนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความงดงาม